เจริญพรญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนี่ก็อยากจะฝากธรรมะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้เราท่านทั้งหลายได้ก้าวเดินในการใช้ชีวิตแน่นอนแหละเราท่านทั้งหลายเมื่อเราเกิดมาภายโลกใบนี้แล้วก็ล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้โลกกระทำคือโลกมันกระทำเรามีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยากจะฝากเราท่านทั้งหลายว่าในการใช้ชีวิตของคนเราก็ล้วนแต่ต้องเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นแต่อยากจะบอกเราท่านทั้งหลายว่าฝ่าขุนเขาอันกว้างใหญ่ต้องใช้กำลังและศรัทธาฝ่าอุปสรรคและปัญหาต้องใช้ความกล้าเข้าเผชิญทางเดินชีวิตคนเรามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบทางเดินชีวิตของเรามันไม่ได้ราบเรียบเสมอไปดังนั้นพระอาจารย์จึงพูดอยู่เป็นประจำตอนต้นรายการว่าชีวิตไม่สิ้นมันต้องดิ้นต่อไปชีวิตไม่ดิ้นมันต้องสิ้นใจดังนั้นต้องดิ้นเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อตนเองเพื่อคนที่ตัวเองรักแน่นอนแหละในขณะที่ดิ้นไปอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราแต่ก็ให้เราเข้าใจเสียว่ามันเป็นเช่นนั้นเองก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้เราท่านทั้งหลายว่า1สมอง2มือต้องไขว่คว้ามีปัญหาขึ้นมาต้องแก้ไขเหนื่อยและท้อขอพักหน่อยไม่เป็นไรให้มีแรงลุกขึ้นใหม่ได้อีกคราคนเราก็เป็นแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้นมีสุขสันต์โศกเศร้าเท่ากันหนาความสำเร็จแต่ละครั้งกว่าจะได้มาต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาเกือบทุกคนขอเป็นแรงใจให้โยมสู้ให้โยมรู้ว่าโยมยังมีหวังขอส่งแรงใจให้โยมมีพลังไปยังฝั่งฝันที่โยมวาดหวังและตั้งใจร้องให้แต่หน้าหัวใจอยากร้องให้อยากเก็บไว้ให้มันอัดอั้นความโศกเศร้าจะได้หายสลายพันหากสิ่งนั้นทำให้เราสบายใจมีปัญหาขึ้นมาอย่าท้อแท้อย่าอ่อนแออย่าท้อแท้อย่าหวั่นไหวจงรู้จักฝึกหัดบังคับใจเป็นเหตุให้ชีวิตนี้มีสุขเอ่ยสู้นะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายฟ้าหลังฝนย่อมจะสวยงามเสมอชีวิตคนเราเมื่อผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคไปเดี๋ยวสิ่งที่ดีงามมันก็จะเข้ามาสู่ชีวิตของเรานั่นเองขอเจริญธรรม